จากฝั่งเมืองแมนเชสเตอร์มาที่ฝั่งของลิเวอร์พูลบ้างเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟอเรสต์ดีซีแอนฟิลด์ยังขลังเสมอก็เอากลับมาจากแอนฟิลด์นี่ใช่ก็ทีเนี้ยต้องมองอย่างนี้ว่าลิเวอร์พูลเองอะสิ่งที่คนกังวลคือเหตุการณ์ของลุยส์ดีอาสก่อนเกมแล้วพอมันเกิดขึ้นก่อนเกมกับฟอเรสต์เลยแล้วจริงๆอ่ะและไม่แน่ใจว่าหลายๆคนได้ตามข่าวเชื่อว่าหลายคนทราบแล้วว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนเกมแป๊บเดียวเองค่ะก็คือมีคุณพ่อคุณแม่ของลุยส์ดีอาสที่อยู่ที่โคลอมเบียเนี่ยค่ะโดนลักพาตัวค่ะโดนลักพาตัวไปทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยช่วยออกมาได้ถูกได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แต่คุณพ่อตอนนี้ถึงกระทั่งตอนนี้นะอัปเดตข่าวล่าสุดคือยังหาไม่เจอครับก็เลยคุณผู้ชมว่าคือมันมีการข่าวที่อาจจะค่อนข้างสับสนคือที่ได้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่แล้วแล้วก็มีการปะทะกันวิสามันคนร้ายเสียชีวิต2รายใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะล่าสุดเลยจริงๆเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยยังไม่พบตัวนะคะแล้วก็ทางการของฝั่งโคลอมเบียเนี่ยเขาได้ประกาศเลยว่ามีเงิน200 ล้านเปโซใช่ก็ประมาณเกือบ2ล้านบาทไทยใช่สำหรับคนที่ให้เบาะแสได้ว่าคุณพ่อตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ทำให้หลุยส์ดีอาสตอนแรกเนี่ยคืออยู่ที่โรงแรมกับทีมปกติแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปอยู่ที่โรงแรมหนึ่งในเมืองด้วยกันมารวมตัวก่อนเกมก่อนที่จะลงแข่งและจริงๆดีอาสต้องเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่ปรากฏว่าโชต้าเองเขาก็บอกเขาเป็นตัวสำรองแต่สุดท้ายเนี่ยหลุยส์ดีอาสก็ต้องเดินทางด่วนกลับไปที่โคลอมเบียนะคะเพื่อไปดูเรื่องของคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปช่วยเรื่องของคุณพ่อเนี่ยไม่รู้คืออาจจะช่วยตามหาไม่ได้หรอกแต่ก็ไปเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิดอะนะคะทำให้บรรยากาศในเกมเมื่อวานก่อนเกมเนี่ยมีรุ่นน้องที่เขาเป็นแบบเหมือนแฟนบอลมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นแฟนบอลไปรอหน้าโรงแรมเขาบอกนักเตะหน้าตาเครียดกันมากบรรยากาศมาเลยค่อนข้างน่ากังวลว่าแล้วลงเล่นจะเป็นยังไงซึ่งสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะคะโชต้า 1-0 พอยิงปุ๊บเนี่ยน้ำตาจะไหลคือหยิบเสื้อดีอาร์ส number 7ออกมาโชว์เลยใช่ค่ะคือออกมาโชว์แล้วก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยให้กำลังใจลูดีอาร์สแล้วก็จะมุ่งมั่นกับเกมนี้เต็มที่นะคะก็สุดท้ายก็ลิเวอร์พูลชนะไป 3-0 นะคะมีโชต้านุนเยสที่เอ็นดูเวลานุนเยสผมยังจำประตูยูโรปาลีกอยู่เลยอ่ะยังติดตาอยู่เลยอ่ะภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างคือก็หวาดเสียวเวลาบอลอยู่กับเขาแบบเอาไงดีแต่ยิงได้นะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายลูกสุดท้ายด้วยโมซาลานะคะก็ 3-0 แต่น้องดอมเนี่ยดีวันดีคืนนะอย่าพูดเลยค่ะเดี๋ยวจะหมดเบรกซะก่อนดีวันดีคืนนะดีสปอตไลน์เมื่อวานเป็นแมนออฟเดอะแมนใช่คุณภาคคุณอยากให้ดิฉันเริ่มได้ไหมเรื่องดอมสปอตไลน์อยากให้ดิฉันเริ่มดิฉันเกรงใจเดี๋ยวแฟนบอลในไลฟ์แชทจะมาบ่นว่าแบบเอาอีกละมาอีกละเบอร์8แต่เมื่อวานเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เท่านั้นเองนะคะครับนะแล้วก็หลังเกมครับแต่พูดถึงเรื่องของดีอาร์สเนี่ยคือจริงตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติของโคลอมเบียเพราะว่าใช่ค่ะพบตรของโคลอมเบียเนี่ยลงมาไล่ล่าเอมมีการนำตำรวจคอมมานโดเนี่ยคือปูพรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาตัวคุณพ่อของคือนักเตะทีมชาติไงนี่คือคนสำคัญของชาติอ่ะใช่คือแล้วเห็นเรื่องของการชูเสื้อเนี่ยเห็นมีทีมชาติโคลอมเบียคือทีมชาติเขาลงเล่นอะไรสักอย่างก็คือมีชูเสื้อเหมือนกันเนี่ยเขาประกาศให้รางวัลเลยนะคะ200 ล้านเปโซสำหรับใครที่ให้เบาะแสเรื่องของคุณพ่อของดีอาร์สได้ครับนะส่วนเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือเขาอะไม่รู้มาก่อนว่านักเตะเนี่ยมีการเตรียมเสื้อให้กับดีอาร์สด้วยแต่ว่าพอเห็นปุ๊บก็มันก็ตื่นตันใจที่ทุกคนเนี่ยก็คือทำเพื่อเพื่อนใช่เขาบอกว่าก่อนเกมเนี่ยทุกคนรู้ว่าคือมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องครอบครัวการทำให้ฟุตบอลเกมนี้เนี่ยทุกคนมารวมใจกันอ่ะมันก็ต้องบอกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยอยู่ต้องลงไปสู้เพื่อนนะเพราะตอนนี้เพื่อนกำลังเจอกับปัญหาที่ยากลำบากในครอบครัวคนต้องสู้เพื่อลูโชไฟฟอร์ลูโชเกมนี้นะครับใช่ก็อีกเป็นอีกเกมนึงที่ถือว่าลิเวอร์พูลเองก็ทำได้ดีคือฟอเรสต์เองอ่ะก็ฟอเรสต์เนาะฟอเรสต์แล้วผู้รักษาประตูก็อะไรก็ไม่รู้นะหลายจังหวะโอ้โหแจกโชคไอ้จังหวะลูก 3-0 ไงที่ออกมาทำไมลูกนี่ไงเนี่ยออกมาทำไมจังหวะเนี้ยเอ็นดูนี่ลูกนี้ลูกแรกโอ้นี่ทีมเราก็มีได้ดูทุกลูกเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะที่ออกมาจะแล้วจะปัดด้วยนะลูกนั้นน่ะอ๋อลูกที่ออกมาลูก 3-0 ใช่ไหมลูกจะปัดด้วยดีนะจังหวะนั้นเปลี่ยนใจทันไงคิดได้ก็คือจริงๆลูกนั้นโทษกองหลังด้วยแหละอาจจะสื่อสารกันอาจจะคุยกันไม่ดีตั้งท่าเหมือนจะออกมาช่วยปรากฏอ้าวไม่มาเขาก็ต้องจัดการไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปีนี้แอนฟิลด์กลับมาสุดยอดอีกรอบเพราะว่านี่คือชัยชนะในแอนฟิลด์เนี่ย8เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5นัดในคาราบาวคัพ1เกมแล้วก็ยูโรปาลีก2เกมเล่นในแอนฟิลด์
ไม่มีเสมอไม่มีแพ้ชนะทั้ง8เกมใช่นะคะนี่ไง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 ลูกนี้จังหวะเนี้ยจะใช้มือด้วยนี่แล้วเพื่อนวิ่งหนีทำไมก่อนกองหลังวิ่งคือแบบวิ่งมาเหมือนจะช่วยปรากฏหันมามองหน้ากันเอาแกออกไปแล้วนี่งั้นฉันแล้วลูกนี้ใครแอซิสต์นะฮะโซบัสไลค่ะโอเคไม่เอาเดี๋ยวแฟนรายการเกลียดเราไม่เกลียดหรอกน้องดอมเก่งก็ต้องยอมรับถูกไหมก็ส่วนเรื่องสถานการณ์ของลุยดิอาสนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเรื่องคุณพ่อเนี่ยหวังว่าจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะอ่ะตารางคะแนนพิมพ์ลิกตอนนี้น้องไก่เขามาเป็นยังไงล่ะยังคงไม่แพ้ใครนะครับสเปอร์ก็เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะ8เสมอ2ซิตี้แต้มเท่ากับอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลก็เราก็เกาะกันไปก่อนนะเกาะกันไปก่อนใช่เนี่ย1ถึง5เนี่ยตอนนี้เกาะกันมาแบบไล่ๆกันเลยแต่ว่าโปรแกรมช่วงนี้ลิเวอร์พูลอาจจะเบาหน่อยเราเจอของหนักมาค่อนข้างเยอะแล้วเกมหน้าเหมือนจะเจอกับลูตันเอาเป็นว่าที่น่าเป็นห่วงคือเชลซีดีกว่าค่ะใครเห็นตารางการแล้วนี่คุณนัทเขาไม่ทำถึงตารางอันดับ8มาให้อ่ะฮะไม่มีอันดับอื่นแล้วหรอคะทำไมทีมงานทำแบบเนี้ย มีใส่